การใช้แปดนะครับผมมันจะมีน็อตทั้งหมด4ตัวตรงเบาะครับผมอันนี้คือด้านหน้าในกรณีที่สตาร์ทไม่ติดและบางรุ่นมีไฟแบตเตอรี่โชว์ว่าอ่อนให้ตรวจสอบแรงดันแบตและตัวนี้ชาร์จออกไม่ต้องถอดไว้ก่อนพอโดยเปิดทำตามวิธีนี้ครับเสร็จปุ๊บเราปรับเบาะมาด้านหลังก็จะเห็นล็อตอีก2ตัวขั้นตอนแรกคือเราเปิดบอดี้หรือเบาะเพื่อเข้าถึงแบตเตอรี่นะครับซึ่งในบางรุ่นเนี่ยจะวางแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันสำหรับในคลิปจะเป็นรถขุดเล็กรุ่น1ตันของทีเล็กนะครับรุ่นอื่นๆคุณสามารถหาตำแหน่งดูเองได้หรือถ้าไม่ทราบติดต่อสอบถามเราได้ครับเสร็จปุ๊บเราจะเห็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ครับผมแบตเตอรี่วิธีเราจะชาร์จตัวชาร์จแบตเตอรี่ครับผมตัวชาร์จแบตตัวชาร์จแบตเราใช้ตัวคีบตัวนี้คาตรงคีบตรงตัวบวกหัวบวกเปิดเจอแบตเตอรี่แล้วก็หาตัวชาร์จแบตเตอรี่โดยนำสายชาร์จตัวขั้วคีบบวกเนี่ยเป็นสีแดงคีบที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่และสีดำที่เป็นขั้วลบเนี่ยคีบที่ขั้วลบสีดำหรือจะคีบที่กาวก็ได้จากนั้นเมื่อคีบเสร็จแล้วก็เสียบตัวเครื่องครับชาร์จแบตเตอรี่และก็ทิ้งไว้จนแบตเต็มโดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณแบตเตอรี่ว่าลดลงมากน้อยแค่ไหนใช่ทั้งวันครับผมถ้าแบตหมดเกลี้ยงส่วนสาเหตุที่แบตเตอรี่หมดไวและเราควรต้องระวังก็คือการเปิดกุญแจคาทิ้งไว้หลังจากดับแล้วเราไม่ได้ดึงกุญแจออกหรือเราสตาร์ทบ่อยและไม่ได้ติดเครื่องนานพอที่แบตเตอรี่จะชาร์จกลับได้ทันเช่นสมมุติเราชาร์จสตาร์ททำงานแค่15นาที20นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแบตยังไม่ทันชาร์จกลับเข้ามาเต็มก็หมดแล้วแล้วเราก็จะสตาร์ทใหม่แบบนี้บ่อยๆนะครับจะทำให้แบตเนี่ยหมดไวและถ้าใช้ไปนานๆหรือกรณีที่ชาร์จเต็มแล้วแต่สตาร์ทไม่ได้เนี่ยแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมได้ครับดังนั้นติดต่อเราได้เลย